ในที่สุดซูซูกิโดยซูซูกิอินโดมอบิลเซลส์ประเทศอินโดนีเซียก็ได้ทำการเปิดตัวอาร์นิวแครีรถกระบะขนาดเล็กเป็นครั้งแรกในโลกที่งานอินโดนีเซียอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์2019ที่กำลังจัดขึ้นในช่วงนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียหลังจากที่มีภาพหลุดออกมาเป็นระยะตามที่ทางคาร์ดิบิลส์ได้เคยนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ซูซูกิแครีเจเนอเรชั่นใหม่มาพร้อมการปรับเปลี่ยนทั้งภายนอกและภายในในขณะที่ขุมพลังก็เปลี่ยนจากเครื่องยนต์เดิมรัด G15A มาเป็นขุมพลังเบนซินรัด K15BC ความจุ 1.5 ลิตรที่ได้มาตรฐานยูโร4ให้กำลังสูงสุด97แรงม้า PS ที่ 5,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด135นิวตันเมตรที่ 4,400 รอบต่อนาทีนอกจากนั้นยังมาพร้อมระบบปรับอากาศภูมิลัยพาวเวอร์ปอนั่งเลื่อนได้ในรุ่นสูงสุดชุดเครื่องเสียงวันดินและระบบอิมโมบิไลเซอร์ออนิสสกิแครีโฉมใหม่มี3สีให้เลือกคือสีขาวสีเงินและสีดำในราคาเริ่มต้นที่135ล้าน6แสนรูเปียหรือประมาณ 35,600 บาทโดยซูซูกิมีแผนในการส่งออกรถรุ่นนี้ไปจำหน่ายกว่า100ประเทศทั่วโลก